ดิลเอทิลิกหลังจากที่มีข่าวลือมาสักพักและเพจคิดไซโค้งได้ออกมายืนยันได้ว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ปิดจ็อบคว้าตัวผู้รักษาประตูดีกีลีกวันแห่งเกาะอังกฤษจากเบอร์บิงแฮมซิตี้มาร่วมทัพในซีซั่นหน้าวันนี้มาทำความรู้จักกับนิวเอทิลิกกันครับนิวเอทิลิกเกิดได้เติบโตที่ประเทศอังกฤษโดยมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษและคุณแม่เป็นชาวฟิลิปปินส์เอทิลิกเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ9ขวบโดยตำแหน่งที่เจ้าตัวเล่นแรกก็คือตำแหน่งกองกลางริมเส้นและต่อมาในปี2000เจ้าตัวก็ตัดสินใจมาเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนื่องจากอาสาสมัครเปลี่ยนตำแหน่งไปเล่นแทนผู้รักษาประตูประจำทีมเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บและนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เอทิลิกหันมาเอาดีในตำแหน่งนี้ได้ในอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมกับอะคาเดมีของเชลซีในปี2003ถึง2006ก่อนจะย้ายไปร่วมทัพกับทีมเยาวชนของฟูแลมต่อมาหลังจากย้ายไปอยู่กับฟูแลมได้ในระยะหนึ่งก็ได้มีโอกาสขึ้นเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ในปี2011ในศึกยูโรปาลีกที่ต้องเจอกับทีมโอบีโอเนเซทีมจากลีกเดนมาร์กแต่หลังจากนั้นเอทเทอริกก็ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมลีกเลยตลอดในช่วงระยะเวลาที่มีสัญญาอยู่กับฟูแลมตั้งแต่ในช่วงปี2011ถึง2014และนอกจากนี้เอทเทอริกยังถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นกับหลายทีมเช่นลิตเทิลเฮดทีมในลีกระดับล่างของอังกฤษบิตตอนโรเวอร์ทีมในลีกวันและอีกหลายๆทีมเนื่องจากในช่วงนั้นเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าทั้งสองข้างจนมาในปี2015เอทเทอริกได้ย้ายจากเชลตันแอตเลติกไปอยู่กับทีมวอร์ซอทีมในลีกวันณตอนนั้นซึ่งในปีนี้เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามให้กับต้นสังกัดใหม่อย่างวอร์ซอไปถึง90นัดรวมทุกรายการใน2ซีซั่นและหลังจากนั้นในปี2017เอทเทอริกก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมคาร์ดิฟซิตี้ทีมในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพและก็สามารถยึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของคาร์ดิฟได้ก่อนที่เอทเทอริกจะมีส่วนช่วยพาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและในปีถัดไปเอทเทอริกถือเป็นนักเตะจากฟิลิปปินส์และอาเซียนคนแรกที่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากพาคาร์ดิฟเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของเอทเทอริกคาร์ดิฟซิตี้ก็ได้มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเอทเทอริกเป็นระยะเวลา3ปีหลังจากที่ได้ลดแน่นบนลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษเอทเทอริกก็โชว์ฟอร์มอันโดดเด่นโดยในเกมนัดเปิดสนามของพรีเมียร์ลีกในปี2018คาร์ดิฟซิตี้ต้องเจอกับบอร์นมัธและมีจังหวะที่ทีมเสียจุดโทษแต่ก็เป็นเอทเทอริกที่สามารถเซฟจุดโทษนั้นได้สมบูรณ์ให้เจ้าตัวเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่เซฟจุดโทษได้ในเกมเปิดสนามแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนับตั้งแต่เอลลันแม็กเกอร์ของฮัลซิตี้ทำได้ในปี2013และในสัปดาห์ถัดไปเอทเทอริกก็ยังเซฟจุดโทษได้อีกครั้งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลและช่วยให้ทีมเก็บดึงแต้มได้ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเอทเทอริกทำให้เขาได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของพรีเมียร์ลีกและในปีเดียวกันนั่นเองเอทเทอริกยังได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของทีมอีกด้วยแต่ในปี2019ถึง2020เจ้าตัวได้รับอาการบาดเจ็บจนทำให้เสียมือหนึ่งของทีมไปทำให้ในปีถัดไปเจ้าตัวตัดสินใจที่จะย้ายไปร่วมทัพกับทีมเบอร์บิงแฮมซิตี้สโมสรในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีตลอดระยะเวลาในช่วงที่อยู่กับเบอร์บิงแฮมเอทเทอริกได้ลงสนามให้กับเบอร์บิงแฮมไปถึง70นัดจนในปี2024เจ้าตัวจะตัดสินใจย้ายมาร่วมทัพกับปราสาทสีฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในส่วนของผลงานในนามทีมชาติเนื่องด้วยเอทเทอริกมีเชื้อสาย2สัญชาติคืออังกฤษและฟิลิปปินส์ทำให้ในช่วงวัยเด็กเอทเทอริกเคยติดทีมชาติอังกฤษในชุดเยาวชนอยู่16ปีก่อนระดับชุดใหญ่เขาจะลงเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันการเข้ามาของเอทเทอริกในทีมบุรีรัมย์จะทำให้การแข่งขันในตำแหน่งผู้รักษาประตูสูงขึ้นอย่างแน่นอนทั้งยังมีมือหนึ่งของทีมอย่างซีเวลักเพชรสูนเนินประตูดีกรีพรีเมียร์ลีกเข้ามาอาจจะช่วยถ่ายทอดเทคนิคให้กับทีมเยาวชนและการได้ประตูระดับนี้เข้ามาก็ถือเป็นการยกระดับลีกอีกด้วย